Let's go get our fuck on. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my fears. What suckers in fear? Making the tears rain down like a monsoon. Listen to my bass going. สวัสดีครับพบกับรายการสีเก้งพลอยจากทีเซอร์ข้างต้นนะครับภาพยนตร์ที่เข้าในวันที่15พฤษภาคมนั่นก็คือหนังยียวนโกมศาสตร์อีกเรื่องนึงก็คือเดธนั่นเองผมก็ได้จัดชุดถังบักเก็ตมาในราคา300บาทนะครับยกเซตนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะมารีวิวแก้วก่อนเลยนะครับมาในท่ายียวนกวนประสาทมากนะเจ้าเดธพูลนะครับเป็นถังแบบนี้ประมาณนี้นะครับถ้ายียวนกวนประสาทมากก็ประมาณว่าถ้าแอนขึ้นคอมหมายเลข2ก็สัญลักษณ์เดธพูลครับเวอร์ชันที่2ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเครือโรงภาพยนตร์ที่จัดจำหน่ายแก้วใบนี้นะครับแบ็คกราวด์เป็นสีขาวนะคร่าวๆมีประมาณนี้ชุดนี้300บาทนะครับซื้อจากเมเจอร์นะก็ผมซื้อที่เมเจอร์สาขาพิมายนะครับตัวถังบักเก็ตแกะให้ดูก่อนเลยเอามาสดๆร้อนๆเริ่มจำหน่ายวันที่8พฤษภาคมนะครับผมก็ซื้อมานะวันที่8คลิปนี้ผมก็คงลงวันที่8นะไม่แน่อาจจะลงวันที่9ก็รอติดตามชมนะครับซึ่งใครได้เห็นคลิปนี้ก็คงลงแล้วล่ะรูปแบบถังก็จะเป็นถังพลาสติกครับถังพลาสติกตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะหนากว่าถังสไปเดอร์แมนน่าจะหนากว่าถังไอรอนแมนบักเก็ตอินฟินิตี้วอลนะเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบนี่นะครับขนาดใหญ่เลยทีเดียวขอหาไม้บรรทัดวัดก่อนนะความสูงจากสายตาผมอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรนะครับความกว้างกะประมาณคร่าวๆอยู่ที่17เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นถังใหญ่เป็นสีแดงนะครับตรงนี้ก็จะมีลายพื้นสัมผัสเป็นเหมือนเนื้อผ้าคล้ายๆให้เราสัมผัสเหมือนเนื้อผ้านะครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์นูนขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวตาเนี่ยยียวนกวนประสาทมากก็จะเป็นขอบตาสัญลักษณ์ของเดธพูลนะที่มีแตกต่างจากสไปเดอร์แมนก็คือขอบตาตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับหน้าตากวนๆนะตัวนี้ก็เป็นถังบักเก็ตครับถังตัวนี้ก็เปิดฝากินหัวสมองเช่นเคยนะครับกับป๊อปคอร์นนะเดี๋ยวตัดภาพมาดูในเหล่ากลุ่มเพื่อนๆในมาร์เวลบ้างนะครับว่าขนาดถังเนี่ยเมื่ออยู่ใกล้ๆกันขนาดจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็เทียบกับรุ่นพี่นะครับในค่ายมาร์เวลนะก็เทียบความสูงสังเกตว่าเดธพูลเนี่ยจะสูงเกือบเท่าถังทอร์แร็กนาร็อกเลยนะครับก็จะสูงกว่า Iron Man Infinity War แล้วก็ Spider-Man Homecoming นะส่วนฟาบาทเนี่ยก็จะสูงรองลงมาจากเดธพูลนะครับเทียบด้านข้างของเดธพูลนี่นะเดธพูลจะประมาณนี้เทียบกับ Spider-Man นะครับนี่นะครับก็จะคิดว่าเดธพูลจะใหญ่กว่า Spider-Man อย่างชัดเจนเลยนะใครมีถัง Spider-Man เนี่ยมาเทียบได้เรามาเทียบกับ Iron Man นะครับมาร์ค L นะจาก Infinity War ก็จะสูงกว่าและมีความรู้สึกว่าใหญ่กว่านะครับความจุต้องใหญ่กว่าแน่นอนนะผมคิดว่านะแต่หน้าของเดธพูลเนี่ยถอยบี้จะเลียวนะครับแต่เทียบไม่ได้กับทอร์แร็กนาร็อกหรอกนะเพราะทอร์แร็กนาร็อกเนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่มันใหญ่ด้วยวิงของมันแล้วก็ความสูงขนาดความจุเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนนะครับก็นี่เป็นรีวิวคร่าวๆนะจะเรียกว่าเป็น Day 1ได้ไหมพอซื้อในวันที่เขาจัดจำหน่ายนะครับก็ผมเห็นในสมาคมผู้ค้าขายซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยโพสต์ปุ๊บว่าจำหน่ายแล้วผมก็รีบบึงออกไปซื้อเลยนะครับแชทไปที่ Facebook นะของสาขาที่บ้านผมก็คืออำเภอพิมายเขาบอกว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้รีบปั่นจักรยานเลยครับไปซื้อเจ้าเดธพูลราคา300บาทผมคิดว่าก็คุ้มนะวางรวมกับพวกรุ่นพี่ผมคิดว่าเซตเนี้ยเซตที่เป็นถังป๊อปคอร์นเป็นหัวเก็บไว้เยอะๆสวยงามไม่แพ้ใครนะครับผมคิดว่าเก็บเฉพาะหัวก็โอเคนะส่วนท็อปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าได้สั่งมาก็จะมารีวิวแต่ตอนนี้ขอรีวิวเจ้าถังบักเก็ตก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจรีบไปซื้อกันในชุดละ300บาทได้น้ำ1แก้วถังป๊อปคอร์น1ถังนะครับคุ้มแน่นอนเพราะว่าแข็งและสวยตัวนี้อ่ะให้ดูรายละเอียดนะนี่นะครับไปหาซื้อกันได้ในเครือเมเจอร์นะสำหรับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปนะครับกับชุดมาร์เวลทั้งหมดเลยนะกับรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องใหม่ล่าสุดจากเดธพูล2นะครับ15พฤษภาคมเดี๋ยวไปดูในโรงภาพยนตร์
แล้วจะมารีแอคชั่นเช่นเคยนะครับความรู้สึกหลังได้ดูภาพยนตร์เดดพูลนะครับติดตามกันในวันที่15พฤษภาคมสำหรับวันนี้รายการซิกเก้นคอยขอลาก่อนสวัสดีครับ